ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เบาแอมเราตรงอยู่วัดหลวงปู่หมุนเด้อครับท่านผู้ชมอยู่วัดหลวงปู่หมุนครับมาทำบุญครับท่านผู้ชมติดตามมากับน้องพุทโธนะครับท่านผู้ชมน้องพุทโธเพิ่นมาทำบุญอยู่วัดหลวงปู่หมุนครับเพิ่นว่าเพิ่นไปบุกกองสลากมาครับไปบุกกองสลากมาแล้วก็มาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้าที่เจ้าทางอยู่กองสลากเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ผีบ่มีญาติครับท่านผู้ชมเพิ่นไปบุกกองสลากมาครับไอ้แดงครับไอ้แดงเพิ่นว่าเพิ่นได้เลข3ตัวเด็ดๆมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมครับน้องพุทโธเพิ่นก็ทําบุญอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขายดีบ่ครับลอตเตอรี่ขายเงียบเงียบค่ะเงียบบ่ครับช่วงนี้เนาะโอ้เศรษฐกิจบ่ดีเลขตัวเลขก็เลยบอกโอ้โควิดก็ร้ายนะครับเนาะก็เลยยังยากเนี่ยครับเลขตัวไหนมาแรงครับนี่ช่วงนี้หลายเลขจ้าหลายเลขโอ้หลายเลขนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะหลายเลขครับเบาแอมเลาะทุ่งครับท่านผู้ชมเบาแอมเลาะทุ่งครับเดี๋ยวผมกับสิเขาไปหาน้องพุทโธกันครับอยู่ข้างในเป็นครับครับผมเบาแอมเลาะทุ่งครับครับน้องพุทโธเพิ่นมาทำบุญครับกับเจจิดังแดนอีสานครับดังทั่วประเทศแล้วครับท่านผู้ชมหลวงปู่หมุนนะครับเนาะเป็นพระเจจิครับท่านผู้ชมอยู่จังหวัดศรีสะเกษครับเป็นไปบุกกองสลากมากับไอ้แดงครับท่านผู้ชมเนาะไปบุกกองสลากมากับไอ้แดงเพิ่นก็มาทำบุญเบาแอมเฮียนข้าวก็เลยมาติดตามครับมาติดตามน้องพุทโธไปถามเพิ่นครับว่าเพิ่นเห็นตัวเลขตัวใดแน่อยู่กองสลากเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมีตัวเลขดีๆเด็ดๆตัวไหนครับสวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพุทโธสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องพุทโธอันเบาสู่เบาแอมเราตรงกับ FC ฟังหน่อยครับความเป็นมาเป็นมาจากไหนครับผมเป็นมาผมนางสมาธิครับผมนางสมาธิแต่มือขึ้นแล้วครับนางสมาธิมือขึ้นนี่บ่ครับครับโอ้เป็นยังไงบ้างล่ะกองสลากครับน้องพุทโธนี่บ่นั่งสมาธิไปเอาเลขอยู่กองสลากเลยครับโอ้ครับ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 จังได้ต่อบอกว่าตอนนี้ผมกำลังไปเอาเลขอยู่กองสลากครับไปกับไอ้แดงครับกุมารทองกับไอ้แดงบ่ครับครับผมครับผมตาเอาแดงไปเพียร์ลำดูครับโอ้เอาลำแดงไปนำครับครับผมไปหอดไก่เห็นผีเต็มเลยครับผีอยู่ไสบ่ครับผีๆมังกองสลากครับมันเขาไปเอาเหล็กที่กองสลากบ่ได้ครับโอ้ครับครับผีก็ไปหากองสลากคือกันครับหาเหล็กว่าซั่นซะหาเหล็กกับผีหลายญาติครับโอ้ผีหลายญาติผีบ่มีญาติครับบักลาถามสมุทรหูบักลาบักลาไปสอบถามครับโอ้ครับครับครับถามเซ็นบักลาขยางเขาในกองสลากด้วยครับดูยางเขาในกองสลากเลยครับผมครับยางเขาไปหอดแต่เห็นทหารกับยางมหาหลายเลยครับครับครับเพิ่นขับไปหนูมาจากไหนถามน้องพุทโธว่ามาใส่ใส่เพิ่นมาบ่ครับมาใส่ใส่ผมก็ผมก็บอกว่ามาเอาเลขครับมาเอาเลขมาเอาเลขด้วยครับท่านผู้ชมน้องพุทโธบุกกองสลากมาเอาเลขหวดวันที่2พฤษภาคมพ.ศ. 2565ครับขอคัดให้เล็กน้อยเนาะตอนที่นี่คนทหารคนหนึ่งกับจำไอ้แดงไก่ครับทหารทหารก็บอกว่านั่งกุมารทองนี่โอ้ครับครับไอ้แดงก็ได้ยืนกับแดงหวดหนึ่งครับครับแดงติดสินบนเนาะนะครับท่านผู้ชมยืนน้ำแดงอีกวันหนึ่งครับครับเพิ่นก็เลยปล่อยให้เขาไปหาสัตว์ขุนครับหัวหน้าใหญ่เลยบ่ครับบ่ครับหาหัวหน้าใหญ่ครับ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 ยังไงต่อครับวันนี้เขาไอ้ปล่อยสัตว์ขุนน่ะสัตว์ขุนก็บอกว่าเอ็งมาทำอะไรแต่ผมก็กราบขึ้นได้ครับ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 มาเอาเลขครับเหรอโอ้มาเอาเลขเป็นมาจากไหนบ้างล่ะจากที่นี่
บอกว่าให้กูมาท่องไปแล้วครับให้กูมาท่องไปแล้วครับกูมาท่องมันได้ไปบอกว่าบ่เพิ่นกระทาครับอืมครับครับครับผมก็บอกว่าไปบอกกูครับอืมเดี๋ยวเพิ่นก็บอกว่าจำไม่ได้หรือครับครับครับป้าก็เลยบอกว่าจำได้ครับผมแต่เพิ่นก็บอกเลขคือเลขครับเลขคือเก่าแหละครับเพิ่นก็บอกเลขคือเก่าอยู่ครับเลขเพิ่นก็บอกเลขคือเก่าตัวไหนบักล่ะ862กับ72ครับ862กับ72เด้อครับท่านผู้ชมจังได๋อีกครับพุทโธบัดนี้ผมก็แจกน้ำแดงให้เขาทีละคนครับโอ้น้องพุทโธเอาน้ำแดงไปน้ำลายบ่ครับเอาไปน้ำลายครับแจกน้ำแดงให้ไผล่ะแจกน้ำแดงให้ทหารทุกท่านถือครับโอ้แจกให้เบิดทุกคนที่อยู่ในกองฉลากคือครับอือครับครับที่เป็นเฝ้าอยู่หันบ่ครับโอ้เป็นจังได๋ต่อบ่ะเป็นไรอันนี้เพิ่นก็บอกว่าแซ่บๆแซ่บทุกคนนะครับ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 เป็นเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นบ่บักล่ะหรือจังได๋เป็นเจ้าที่เจ้าทางครับ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 วันนี้เพิ่นก็บอกว่าเมื่อเรียนนี้แล้วครับมันทำแล้วครับแล้วบอกว่าจะกลับไปบ้านบ้านครับครับครับบอกว่าจะถอดออกจากคิดนั่งสมาธิครับ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 หลังจากนั่งสมาธิเสร็จบอกว่าจะคือเศร้ามากบอกว่าจะไปทำบุญที่วัดครับวัดหลวงปู่หมุนครับวัดหลวงปู่หมุนบอกครับครับครับหลวงปู่หมุนวัดเจดีย์ดังตัวครับท่านผู้ชมเนาะดังเพียงอีสานครับโอ้ครับ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 แน่นอนเนาะครับหลวงปู่ตู่เนาะหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนครับบ่าวแอมเราต้องกันเดี๋ยวไปกราบเพิ่นอยู่ครับท่านผู้ชมเนาะเมื่อเช้านี้บ่าวแอมเราต้องกับไปกับหลวงปู่ตู่อยู่ครับเดินทางไปน้ำเพิ่นอยู่ติดตามไปน้ำเพิ่นหลายคนเนาะครับเนาะจนมาหอดบ้านเพิ่นพี่ล่ะครับท่านผู้ชมเนาะกับมาตามตัวเลขครับหลวงปู่ตู่เป็นโค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมเนาะโค้งสุดท้ายครับจังได๋อีกหลวงปู่ตู่ครับผมก็ไม่แค่นี้แล้วครับไม่แค่นี้เนาะครับไอแดงมันมาจากไหนอีกอยู่บ่มีแดงมันก็ไอแดงก็มาได้มาวัดจังไหนไอแดงก็บอกว่าครับคนเด้ออันบักลาไปทำบุญวัดหลวงปู่หมุนมื้อเช้านี่บักลาไปเห็นอีหยังบ่แม่เห็นอีหยังบ่ว่าได้แม่เห็นหยังครับเพราะมันตอนเช้าครับโอ้ครับครับครับเพราะมันตอนเช้าเนาะครับครับแล้วตัวเลขแล้วต้องพูดตัวย้ำอีกเนี่ยตัวเลข862 72ครับอันนี้หัวหน้าใหญ่เป็นบอกเองเลยบ่ครับเป็นบอกเองเลยครับครับครับเป็นบอกเองเด้อครับท่านผู้ชมเนาะท่านขุนบอก862 862ครับ27ครับฮะ72ครับ72เนาะครับ862กับ72ครับกับน้ำกระไรครับครับกับไรเนาะแต่ถ้าไม่มาตรงๆก็ใส่ตรงๆด้วยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าหลวงปู่ตู่เป็นการนั่งสมาธิมือขึ้นนี่เป็นนะนั่งสมาธิมือขึ้นนี่แต่ตุลีมาไปบุกกองสลากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเจอผีร้ายครับเจอผีร้ายแห้งหลวงปู่ตู่ก็เลยไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่หมุนครับหลวงปู่หมุนไปถวายสังฆทานคนร้ายเนาะครับเนาะเปล่าแอมเราต้องกระทาจนคำล่ะครับท่านผู้ชมหาจนคำล่ะจังได้มาหอดบ้านหลวงปู่ตู่นะครับเนาะเปล่าแอมก็ไปวัดข้าวนึงล่ะครับออกมาเดินทางมาบ้านหลวงปู่ตู่ครับกำลังไหนมาทายถ้ำให้ท่านผู้ชมเบิ่งนี่ล่ะครับผมส่องซีคำๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปล่าแอมเราต้องนะไปเด้อครับท่านผู้ชมเนาะเป็นโค้งสุดท้ายย้ำตัวเลข7272นี่แน่นอนครับ72ว่าซั่นราคาเลข3ตัวนี่862 862ครับท่านผู้ชมเนาะนี่นะครับพวกน้องพุทโธขอขอบคุณขอบคุณน้องพุทโธหลายๆครับที่ให้ตัวเลขดีๆเบาแอมเราต้องเอาไปฝาก FC เนาะครับเนาะเราจะเอาไปบอกชาวบ้านเอาไปบอกชาวบ้านลำบากหลายนะครับเนาะอยากได้โชคเศรษฐกิจช่วงนี้ก็โอ้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่1พุ่นล่ะนะครับท่านผู้ชมเนาะก็สิได้พุทธนี่พุทธศีลครับท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณน้องปุตโตหลายๆครับสวัสดีครับน้องปุตโตสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราต้องกระสีจดตัวเลขของน้องปุตโตไปแคปหน้าจอเด้อครับท่านผู้ชมเนาะ
ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราตรงนั้นไปเด้อครับชมเด็กกระโหลกนี่เด้อครับตัวเลขของน้องพุทโธครับตัวเลขของน้องพุทโธบ่เปลี่ยนแปลงครับท่านผู้ชมบ่เปลี่ยนแปลง862 862เลข2ตัวนี่72ครับ72งวดวันที่2พฤษภาคมพ.ศ. 2565ครับท่านผู้ชม862 862 72 72ขอให้มีโชคมีลาภงวดวันที่2พฤษภาคมครับให้ร่ำรวยเงินทองเด้อครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับ